ก็อยู่ที่เรื่องของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมจำได้ไหมคราวที่แล้วจำได้นะคะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ไปสำรวจนะคะสำรวจสถานที่ไหนก็แล้วแต่นะคะนักเรียนก็อาจจะแบ่งกลุ่มได้2กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเรามองสิ่งมีชีวิตเราแยกกลุ่มออกมานะคะจากครั้งแรกเราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตทีนี้ถ้าเรามองกลุ่มสิ่งมีชีวิตแล้วเรามาแบ่งย่อยลงไปอีกแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตย่อยลงไปอีกเราก็สามารถแบ่งได้นะคะซึ่งเราจะต้องหาเกณฑ์ก่อนนะคะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งบางคนบอกว่าใช้เกณฑ์เดินได้เดินไม่ได้นะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดเดินได้บางชนิดก็เดินไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตที่เดินไม่ได้คืออะไรต้นไม้เก่งมากเลยต้นไม้เดินไม่ได้นะคะแล้วที่เดินได้ล่ะคะสัตว์ก็ได้นะคะคนก็ได้นะคะเดินได้เห็นไหมคะนี่ก็ได้สองกลุ่มแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งตามที่อยู่อาศัยล่ะแบ่งตามที่อยู่อาศัยแบ่งได้ไหมได้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำสิ่งมีที่อาศัยอยู่มีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกเพื่อนบอกว่าในป่าบนอากาศได้ไหมใช้ชีวิตอยู่ในอากาศมีปีกบินได้ไหมได้อยู่ใต้ดินมีสิ่งมีชีวิตไหมมีไหมมีหรือไม่มีอ้าวให้มั่นใจมีไหมคะมีอะไรคะในใต้ดินเพื่อนบอกว่าไส้เดือนไส้เดือนคุณครูอยู่ใต้ดินมดก็อยู่ใต้ดินมดบางชนิดอยู่ใต้ดินทำรังอยู่ใต้ดินแต่มดบางชนิดก็คงอยู่บนบ้านเราก็ได้อยู่บนอาคารเรียนเราก็มีใช่ไหมคะแต่อยู่ใต้ดินก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ดินนะคะก่อนอื่นเราไปดูนิทานของเรากันก่อนนะคะเอานั่งตัวตรงนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเอาอ่านดังๆค่ะว่าอะไรนะคะดังๆค่ะบ้านที่ดีที่สุดของฉันมีบ้านหลังไหนนะที่ดีที่สุดของฉันนะคะไปดูเรื่องราวของเรื่องนี้ในเรื่องนี้มีตัวละครอยู่3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเป็นเจ้าแร็คคูนตัวที่สองเป็นเจ้าตัวตุ่นและเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นอะไรคะนกค่ะลูกนกทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันอาศัยอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันกินด้วยกันนะคะแต่พอมืดค่ำก็ต่างก็แยกย้ายเข้าบ้านของใครของมันพักผ่อนนะคะมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายโอ้โหฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวฟ้าก็ร้องฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างใหญ่โอ้โหช่างน่ากลัวเหลือเกินนะคะเจ้าแร็คคูนมีบ้านอาศัยอยู่ในถ้ำค่ะเจ้าแร็คคูนมีบ้านบ้านของเจ้าแร็คคูนอยู่ในถ้ำแร็คคูนก็เลยมานั่งคิดไอ้ป่านนี้เพื่อนของเราจะเป็นยังไงบ้างนะตัวตุ่นเจ้าตุ่นเอ้ยเจ้าจะเป็นยังไงบ้างนะแร็คคูนนะคะมานั่งคิดนั่งบนพั่มเพ้อลำพันธ์พรรณนาอยู่คนเดียวนะคะคิดถึงตัวตุ่นอาศัยอยู่ที่ไหนตัวตุ่นนักเรียนรู้จักตัวตุ่นไหมลูกอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ใต้ดินตัวตุ่นนั้นเขาจะขุดรูอยู่ใต้ดินนะคะอยู่ใต้ดินอ๋อนี่แหละคือที่เจ้าแร็คคูนนั้นเป็นห่วงฝนตกหนักอย่างนี้น้ำจะท่วมรูของตุ่นเปล่านะ
เอ้ยตุ่นจะเป็นยังไงบ้างบ้านของตุ่นต้องถูกน้ำท่วมแน่ๆเลยว่าแล้วแร็คคูนก็เดินออกไปที่ปากถ้ำดูสิเนี่ยฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยจะไปดูเพื่อนซะหน่อยป่านชะนี้แล้วบ้านของเพื่อนน้ำต้องท่วมแน่ๆเลยไอ้ฝนจ๋าฝนหยุดตกสักทีเถอะสงสารตุ่นจังเลยแล้วนะคะและคุณก็เข้ามานั่งอีกเดินวนไปวนมาเพื่อนนะเพื่อนเป็นไงบ้างไม่รู้แล้วนี่เจ้านกอีกคนนึงนกนะคะอาศัยอยู่บนต้นไม้ทำรังอยู่บนต้นไม้ไม่มีหลังคานะคะบ้านนกมีหลังคาไหมลูกไม่มีนะคะบ้านนกไม่มีหลังคานะคะยกเว้นนกบางชนิดเคยเห็นรังนกกระจาบไหมเคยเห็นไหมคะจะเป็นทำรังแบบว่าที่อาศัยหลบฝนได้ด้วยนะคะมีรูเข้าด้านล่างนะคะทำเป็นปล่องเข้าด้านล่างนะคะอ้าวนกตัวนี้นะคะเพื่อนนกนี้อาศัยอยู่บนต้นไม้ทำรังทำบ้านอยู่บนต้นไม้บ้านของนกเขาเรียกว่ารังนะคะโอ้ยแล้วนกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนายฝนตกสักทีเถอะฝนจ๋าฝนหยุดตกยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ่มก็ยิ่งเดินไปแล้วก็เดินมาฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะฝนไม่หยุดตกสักทีนะคะจนผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงจากที่ตกหนักมากๆกลายเป็นปล่อยๆสุดท้ายฝนก็หยุดตกเมื่อฝนหยุดตกเจ้าแร็คคูนไม่รอช้าค่ะเจ้าและคุณออกจากถ้ำไปหาเพื่อนในทันทีไปหาใครคะนกเฮ้ยนกเพื่อนรักนกเพื่อนรักนายเป็นยังไงมั่งสบายดีหรือเปล่าบ้านของนายเป็นยังไงบ้างเปียกหมดแล้วแน่เลยนายเป็นยังไงนายลงมานี่เถอะนายลงมานี่มาหาเราแล้วเอ๊ะอยู่หรือเปล่านะอยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าและแล้วนะคะนกเขาก็เป็นไงคะนกเขาก็บอกว่าบ้านนั้นเปียกเลยถ้าบ้านนายเปียกห้าวอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราทำบ้านให้ใหม่นะว่าแล้วทั้งเพื่อนตุ่นเพื่อนแร็คคูนและเพื่อนนกจึงทำบ้านให้กับเจ้านกใหม่นะคะเจ้านกจึงได้บ้านหลังใหม่แทนที่จะเป็นรังใช้หญ้าใช่ไหมคะใช้หญ้าใช้เศษใบไม้ขึ้นไปทำเป็นรังแต่เจ้านกตอนนี้ได้บ้านหลังใหม่ค่ะเห็นไหมเล่าเห็นไหมคะอันนี้เป็นบ้านของนกบ้านหลังใหม่สามารถกันฝนได้ด้วยนี่นะด้วยเพราะเราร่วมแรงร่วมใจกันนายก็เลยมีบ้านหลังใหม่ขอบใจมากขอบใจจิ๊บๆขอบใจจิ๊บๆนี่ดีนะเราได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันเรามีเพื่อนบ้านด้วยเจ้านกดีใจที่ได้บ้านหลังใหม่นะคะนกเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินอยู่กลางอากาศใช่ไหมคะจะไปไหนมาไหนนกก็ใช้ปีกในการบินเพราะฉะนั้นบ้านของนกจึงต้องอยู่ในที่สูงนะคะถ้าบินต่ำๆได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะคะทำไมไม่ได้ล่ะคะขึ้นรังไม่ได้ถ้าบินต่ำๆบินแค่ประมาณหัวเข่าได้ไหมนกได้ป่ะคุณนักเรียนเคยเห็นไหมลูกเวลาจะบินจากต้นนู้นต้นนี้มาหาแล้วบินแค่ต่ำๆประมาณเอวได้ไหมสูงประมาณเอวประมาณ1เมตรจากพื้นดินไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะเห็นว่านกนั้นบินนูนน่ะเหนือยอดไม้สาเหตุที่ไม่บินต่ำๆเพราะว่าถ้าบินไปแล้วอาจจะชนกับต้นไม้ชนกับอะไรก็ไม่รู้มีสิ่งกีดขวางแน่นอนแต่ถ้าบินเหนือต้นไม้นะคะอยู่บนต้นไม้นี่ไม่โดนนะคะไม่ชนอะไรแน่เลยไปดูกันนะคะเห็นไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่มีใบไม้เป็นแค่ต้นไม้ร้างๆนะคะต้นไม้ไม่มีใบไม้เลยต้นไม้เห็นไหมคะคงตายแล้วแน่เลยต้นไม้ต้นนี้นกเขาก็ยังทำรังอันนี้เป็นบ้านของนกนะคะเอาไปดูเจ้าแร็คคูนบ้างนะคะเจ้าแร็คคูนและเจ้าตัวตุ่นนะคะจึงพากันเป็นไงคะนี่เป็นบ้านของเจ้าตัวตุ่นนะคะบ้านของเจ้าตัวตุ่นซึ่งเป็นไงคะอยู่ใต้ดินซึ่งอยู่ใต้ดินแต่ตอนนี้เจ้าตัวตุ่นมีบ้านหลังใหม่เหมือนกันบ้านของตัวตุ่นอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนคะอยู่ในรู
ขุดรูอยู่ใต้ดินใช่ไหมถ้าฝนตกลงมาเป็นไงน้ำท่วมแน่ๆเลยเจ้าตัวตุ่นจึงได้บ้านหลังใหม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเพื่อนนะคะนั่นก็คือข้างล่างนี้ค่ะเป็นบ้านของตุ่นนะคะเป็นบ้านของน้องตุ่นแต่ข้างบนเป็นบ้านของน้องนกนะคะส่วนแรคคูนไปอยู่ที่ถ้ำเหมือนเดิมเห็นไหมคะนี่คือบ้านหลังใหม่เป็นบ้านที่ดีที่สุดของทั้ง3นะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง3ชนิดทั้งนกทั้งตุ่นและก็ทั้งแรคคูนสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่อาศัยอยู่ใต้ดินแรคคูนตัวตุ่นอะไรคะตัวตุ่นนะคะขุดรูในดินนะคะทำเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนอกจากตัวตุ่นแล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกยกตัวอย่างอย่างเช่นมดเหรอคะไปดูก่อนอันนี้ตัวตุ่นนะเห็นไหมคะถ้านักเรียนปลายทางอาจจะเคยไปขุดตัวตุ่นนี่รูของมันข้างล่างนี่แบบโอ้โหสลับซับซ้อนนะนักเรียนสลับซับซ้อนมากๆนะคะจนเราตามไม่ถูกว่าเอ๊ะตัวจริงนี่จะอยู่ทางไหนนะคะถ้านักเรียนขุดลงมาทางนี้สมมุตินะขุดลงมาตามรูลงมาตามลงมาอ้าวแยกเป็น2ทางและไม่รู้จะตามไปทางไหนนะคะถ้าตัดสินใจถูกเข้ามาทางนี้ก็เจอแต่ถ้าจัดตัดสินใจผิดไปทางนี้ไม่เจอเสียแรงเปล่าขุดลงมาตั้งลึกนะคะตัวตุ่นอาศัยอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเห็นไหมนี่คือบ้านของตุ่นชีวิตจริงค่ะนักเรียนแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอะไรคะมดค่ะนักเรียนมดค่ะบางคนบอกงูไม่ใช่งูนะอันนี้เป็นมดค่ะเป็นมดนะคะบ้านของมดเนี่ยก็ซับซ้อนเหมือนบ้านของตุ่นแต่บ้านของตุ่นนี่จะเป็นรูขนาดใหญ่นะคะแต่บ้านของมดอาจจะเป็นทําขุดดินลงไปเป็นรูที่มีขนาดเล็กแล้วภายในนะคะมีหลายห้องด้วยนะนักเรียนมีหลายห้องนะคะเห็นไหมคะอันนี้ห้องเก็บไข่อันนี้เป็นห้องเก็บไข่ห้องเก็บไข่ห้องเก็บไข่เห็นไหมหลายห้องนะคะอันนี้เป็นห้องนางพญานะคะห้องนางพญานี่ก็ห้องเก็บไข่เห็นไหมคะแล้วก็จะมีมดงานมดนี่เขาจะแบ่งหน้าที่กันอย่างดีมากเลยนักเรียนนะคะก็จะมีมดงานก็จะทำงานเกิดมาก็ต้องทำงานตลอดเลยนะคะมดที่สบายที่สุดคือมดนางพญานะคะมดนางพญาอันนี้คลอดไข่อย่างเดียวนอนอย่างเดียวมีคนหามาให้กินมดงานหามาให้กินไงคะเห็นไหมคะเป็นความสามัคคีนักเรียนเคยเห็นมดไหมคะโอเคยเห็นมดนี่มีหลากหลายชนิดใช่ไหมเวลามดจะเดินไปไหนเนี่ยเขาจะเดินตามหลังกันไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเดินแถวคุณครูอยากให้ดูมดเป็นตัวอย่างนะคะจะเดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบนะคะเป็นระเบียบเลยทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนะคะอยู่ในดินนะคะอย่าลืมว่าไปดูนะคะสิ่งมีชีวิตนั้นจะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะ2กี่กลุ่มคะนักเรียนพอจะ2กลุ่มคือสิ่งมีชีวิตกับฟังใหม่นะคะนักเรียนสิ่งแวดล้อมจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันสิ่งแวดล้อมค่ะภาษากรสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่2กลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตทีนี้เรามองกลุ่มสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเช่นเดียวกันฟังให้ดีนะคะนั่นก็คือกลุ่มของพืชและกลุ่มของสัตว์นะคะกลุ่มของพืชและกลุ่มของสัตว์เราแบ่งแยกย่อยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือพืชและสัตว์นะคะแต่ถ้าเราจำแนกสิ่งมีชีวิตตามที่อยู่อาศัยวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนั้นมีอะไรบ้างนักเรียนพอจะรู้จักไหมนอกจากมดกับ